หนาวนี้ก่อนใครหนาวไหมถามก่อนค่ะไม่หนาวแล้วถามแล้วไม่หนาวแล้วเจอเลขไม้คันนี้เข้าไปโอ้โหฟันออกปากเลยฟันใหญ่เฉยค่ะคุณผู้ชมลมแรงมากๆเลยอ่ะพลอยอากาศอุณหภูมิต้องหนาวมากแน่เลยเปิดแอร์ไม่หนาวแล้วตอนนี้800กิโลเท่านั้นจ้ากดกระดิ่งกันรัวๆมาดูเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นความสวยงามของคนค่ะไม่ใช่ค่ะของไฟค่ะและตัวนี้สามารถแบบ hand free access เตะเปิดได้ต้องทำท่านี้ด้วยเหรอเวลาเปิดเราถอยหลังนะแล้วกล้องตัวนี้มันจะเปิดออกมานะคะตัวนี้เท่มากพอชอบมากเลยรถคูเป้เนี่ยแต่ก็สามารถวางคาซีได้นะเออจริงใช่เพราะว่ามีไอโซฟิกคุณผู้ชมเมื่อวีคที่แล้วเรา2คนก็ไลฟ์เป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ไปเนาะใช่ค่ะหลายๆคนก็แบบว่าพี่ก็ชอบรถสปอร์ตนะน้องเมย์พี่ก็ชอบสปอร์ตแล้วน้องพลอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจำกัดที่นั่งมากเกินไปอะค่ะพี่อยากได้ที่มันแบบนั่งกันได้หลายๆคนแต่ก็ยังอยากได้รถสปอร์ตอยู่เนี่ยอันนี้เราจัดให้ค่ะคุณผู้ชมขาใครที่สนใจรถที่เป็นรถสปอร์ตแบบ4ที่นั่งวันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้อากาศไม่หนาวแล้วค่ะจะเจอเลขไมค์คันนี้เข้าไปโอ้โหฟันออกปากเลยฟันใหญ่เฉยค่ะคุณผู้ชมมาดูแล้วเข้าไปของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร์เซเดสเบนซ์ค่ะ C250 คูเป้ AMG ค่ะโอ้โหมันต้องตื่นเต้นขนาดเลยใหญ่มากเปิดใหญ่มากได้ดูอลังการนะคะหลายๆคนก็อยากจะได้สีที่นั่งวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะใครไม่จองตีมือนะตีมือนะคะตีมือคุณผู้ชมตีมือแกเนี่ยเพราะมันเป็นรอยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีหน้าตาที่สวยงามขนาดไหนเหมือนเรา2คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าตัวเองแล้วนะคะใช่ค่ะไล่มาเลยดีกว่านะคะ C250 คูเป้ตัวนี้แน่นอนนะคะมือ1ไม่มีแล้วส่วนใหญ่เราจะเจอตอนเป็นมือ1ตอนนี้ก็คือจะเป็น C200 คูเป้ซึ่งตัวนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมองข้ามไปเลยเพราะว่าแรงม้าเขาน้อยกว่าเราเยอะนะคะตอนนี้แรงม้ามาถึง211แรงม้าเลยทีเดียวนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED Intelligent Light System อยู่แล้วตัวนี้นะคะกระจังหน้าไดมอนด์กิลแน่นอนค่ะมาพูดเหมือนเดิมทุกคลิปค่ะทุกคนพูดเหมือนเดิมจริงๆบอดี้พาร์ทชุดแต่ง AMG รอบคันค่ะถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นแบบเบสิกที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวลงมาดูว่าเด่นๆของคันนี้มันจะมีอะไรบ้างนอกเหนือออปชันที่มันเด่นเนาะลายล้อแม็กนะคะเป็นลายล้อสีดำตัดขอบอลูมิเนียมหรือไบคัลเลอร์นะคะขนาด19นิ้วเป็นล้อ AMG ล้อ AMG คือล้อแท้ที่มาจากโรงงานไม่ได้มาแต่งกันนะจ๊ะอันนี้คือล้อแท้เลยล้อเดิมๆเลยอ่ะไล่มาเพื่อนไล่มาค่ะหลังคาพาโนรามิกกลาสกรุ๊ปนะคะคันนี้และยังได้คีเลสโกอีกด้วยใช่และนี่เห็นนี่กล้องซ่อนอยู่ตรงข้างๆนี้ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาโอเวอร์วิวรอบคันนะคะเห็นจากดาวเทียมด้านบนมองเลยรู้เลยค่ะว่ารถเราเนี่ยไม่มีทางชนแน่นอนขนาดนั้นเลยใช่ มันเป็นกล้องแบบที่มันเห็นจากด้านบนอ่ะมันเป็นแบบมุมแบบเบิร์ดไอวิวอ่ะโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้าใครขับรถไม่เก่งคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะจะบอกว่าหลายคนแยกไม่ออกระหว่าง E-Coupe กับ C-Coupe มันดูคล้ายกันมาดูค่ะว่ามันแตกต่างกันแล้วพอแยกออกปะออกสิเพื่อนเป็นเซลนะจ๊ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง C-Coupe กับ E-Coupe กันดีกว่าถ้าดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นตัว C-Coupe นะคะกระจกตรงนี้ค่ะจะมีความเล็กกว่าแต่ถ้าเป็น E-Coupe เนี่ยจะมีกระจกบานที่ใหญ่กว่าใน2ด้านหลังสามารถเปิดกระจกบานหลังได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่มาดูเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นความสวยงามของคนค่ะไม่ใช่ค่ะของไฟค่ะเอาชงมาก็เอาให้สุดสิเพื่อนโพสท่ารอแบบสวยอ่ะไฟค่ะไฟท้ายของคันนี้นะคะสวยงามค่ะเส้นสายเนี่ยมีความสวยงามแล้วไฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฟที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วนะคะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไฟก็จะออกแนวแบบเรียวๆเรียวๆมนๆโค้งๆสอดรับเข้ากับตัวรถเราเรือชัดมากนะคะคุณผู้ชมไล่มานะคะในส่วนของหลังคายาวมาถึงตรงนี้จรดเป็นผืนเดียวกันนะคะพูดไปหลายต่อหลายคลิปแล้วนี่คือเอกลักษณ์ของคูเป้แต่ที่เด่นๆเลยที่ชอบมากๆเลยก็คือเฮ้ยพี่พลอยอยากได้รถที่มันมีกล้องอยู่ข้างหลังแล้วแบบตาเบนซ์มันเปิดออกมารุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราถอยหลังนะแล้วกล้องตัวนี้มันจะเปิดออกมานะคะตัวนี้เท่มากพอชอบมากเลยและตัวนี้สามารถแบบ hand free access เตะเปิดได้ต้องทำท่านี้ด้วยเหรอเวลาเปิด
เวลาเปิดถือกุญแจถือของถือของมาต้องท่านี้นะคะถึงจะเปิดเดิมปกติไม่เปิดนะคะคันนี้ใช่ค่ะดีไซน์ข้างนอกถือว่าโอเคและชอบมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เข้ามาได้เลยนะคะแซนตี้พลอยและแซนตี้เมย์รอให้คำตอบอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในดีกว่านะคะว่าภายในออปชันเนี่ยเขาจะโดดเด่นขนาดไหนสำหรับคันนี้เลขไมล์ 8,000 เท่านั้นจ้าอากาศอุณหภูมิต้องหนาวมากแน่เลยเปิดแอร์ไม่หนาวแล้วตอนนี้เปิดจะไม่ปิวได้ไงเบอร์7โอ้โหนะคะถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกจะไม่หนาวแล้วแต่ในรถเรายังหนาวอยู่จะเอาหนาวแค่ไหนปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะไม่ได้หนาวแค่ภายในอย่างเดียวนะคะเลขใหม่ก็หนาวเวอร์ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะสแกน QR code เข้ามาได้แล้วนะจ๊ะสอบถามพลอยกับเมย์เข้ามาได้เลยคันนี้เพราะว่าตอนนี้อาจจะมีคนจองอยู่เด้อเอ้ยทำไมต้องบัฟอะไรขนาดนั้นงงมาดูออปชั่นกันบ้างนะคะภายในว่าได้อะไรมาบ้างเพื่อนเริ่มค่ะไปเริ่มเริ่มสิก็คือทีมนะคะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยตัดกับตรงคอนโซลกลางเป็นลายไม้ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ Black Ash Wood ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะแล้วก็มีออปชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายมีได้ตัวทัชแพดมาค่ะคันนี้ใช่นะคะก็ทัชสกรีนเนี่ยเลื่อนปืนเลื่อนปืนนะคะเร็วไปอันนี้เร็วไปค่ะมีออปชั่นอะไรบ้างพลอยคันนี้มาดูในส่วนของโหมดการขับขี่บ้าง Dynamic Select นะคะก็ได้มาครบครันเลยทีเดียว Eco Comfort Sport Plus Sport Individual นะคะก็เลือกใช้ตามความต้องการได้เลยใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ Eco แยกออกมาต่างหากนะคะช่วยในการประหยัดน้ำมันมี Belt Feeder ตัวนี้ขาดไม่ได้เด้อถ้ามีเบลฟิตเดอร์นี่นะจ๊ะเอี้ยวเพื่อลองเอี้ยวดูหลังยอกเลยไปไม่ได้ตัวนี้นะคะมันจะเด้งเบลออกมาเวลาที่เรากำลังจะคาดเบลมันก็จะง่ายขึ้นสะดวกสบายนะคะตัวนี้เบลฟิตเดอร์นะคะที่สำคัญตัวนี้พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ด้านท้ายตัดนะคะแล้วก็ไล่มาตัวนี้นี่มีกล้อง360องศาเปิดมาตอนนี้เราเปิดประตูอยู่เห็นปะมันก็จะบอกหมดเลยว่าประตูปิดไม่สนิทนะรอบคันจะเป็นยังไงภาพรอบคันแบบไหนอะไรยังไงตัวนี้ยิงตรงมาจากดาวเทียมใช่มีหลังคาพานอรามิกกาสลูปด้วยค่ะถูกต้องนะคะมองไปข้างหลังก็นี่ค่ะที่บอกว่าใครที่บอกว่ารถสปอร์ตเนี่ยมันนั่งได้แค่2คันนี้ก็นั่งได้4เด้อเนี่ยข้างหลังนั่งได้นะจ๊ะแล้วก็มีช่องแอร์ข้างหลังเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะถือว่าโอเคแหละสะดวกสบายจริงๆค่ะต่อให้จะเป็นรถคูเป้เนี่ยแต่ก็สามารถวางคาซีทได้นะเออจริงใช่เพราะว่ามีไอโซฟิกใช่ค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วบอกว่าพี่เนี่ยมีลูกเล็กแต่อยากได้รถที่ยังคงเป็นความแบบดูสปอร์ตเผื่อจะไปไหนมาไหนกัน2คนคุณแม่ยังแซ่บใช่ค่ะแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็ได้ในส่วนของวางคาซีทมาด้วยถูกต้องนะคะก็ถือว่าครบครันแหละตอบโจทย์การใช้งานนะคะและที่สำคัญเลขไมค์ก็โอ้โหแล้วคนลุกฮะฟันออกปากอีกแล้วไม่ล่ะค่ะคุณผู้ชมหนาวไม่เลยทีเดียวนะคะ 8,300 กิโลเท่านั้นจ้าค่ะกดกระดิ่งกันรัวๆๆๆจองแต่จองจ้าถ้าใครที่สนใจนะคะสแกน QR code ตอนนี้เข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคันนี้นะคะแต่ว่าต้องรีบนิดนึงนะเพราะบอกว่าเลขใหม่เนี่ยอะไรนะเลขใหม่แบบมาลงก่อนนะคะอะไรนะเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปดู data ดีกว่าดูสรุปรวมเป็นไงกันบ้างคะได้ชมรีวิวรถคันนี้แบบเต็มๆแล้วนะคะกับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG ค่ะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาว Polaroid ค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำ Full Black นะคะและยังมีออปชั่นแบบครบคันเลยค่ะคันนี้บอดี้พาร์ทรอบคันเป็น AMG นะคะไฟหน้า LED Intelligent Light System ค่ะ Mac AMG ขนาด19นิ้วเลยทีเดียวนะคะหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟกล้อง360องศา Keyless Go Package นะคะด้านหลังยังมีรีโมทบลูคอสซิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะภายในมี Memory Package นะคะAmbient Lighting
นะคะหน้าจอเป็น MB Audio 20และยังมี Navigation อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะและที่เราย้ำกันบ่อยๆเลยนะคะในส่วนของเลขไมล์เนี่ยเพียงแค่ 8,300 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและราคาที่เบนเคตั้งไว้นะคะกระซิบค่ะดังๆเลยอ๋อดังๆเลยใช่ไหมคะ 2,690,000 บาทเท่านั้นค่ะหนาวนี้ก่อนใครหนาวไหมถามก่อนค่ะไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วค่ะไม่หนาวแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าอากาศจะไม่หนาวแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาดูเลขไมค์คันนี้ขนาวแน่นอนนะคะ 8,300 กิโลเท่านั้นใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะคิดจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย